ีวีครับคุณผู้ชมและวันนี้นะครับรายการจับชัยคุณผู้ชมก็ยังอยู่ผมไกด์เช่นเคยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นเรื่องความน่ารำคาญของกลุ่มคนที่ใช้ Instagram แบบผิดๆครับผมมันจะน่ารำคาญขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องมารอติดตามนะครับอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกคุณผู้ชมเนี่ยเซลฟี่ทั้งวันทั้งคืนบ้าหรือเปล่าคนบ้าอะไรตื่นมาก็เซลฟี่แปรงฟันก็เซลฟี่กระขี้ก็เซลฟี่กินข้าวก็เซลฟี่คือเซลฟี่มันทุกเวลาทุกเวลาเวลาไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเลยนะครับประเภทที่2ฮะคุณผู้ชมพวกบ้าฟิตเนสถ่ายกล้ามตัวเองเป็นมัดๆถ่ายซิกแพคถ่ายนู่นถ่ายนี่เล่นฟิตเนสไปเข้าใจแล้วครับว่าอยากจะโชว์แต่บางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้อภิรมย์กับผู้ชายสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดว่าจะไปถ่ายโชว์ขนาดนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่3ครับใส่แฮชแท็กถ้ำเพื่อแฮชแท็กนี่คืออะไรคือไอ้สี่เหลี่ยมอะฮะคุณผู้ชมที่ไปกดใส่เสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะแท็กไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนี่ไอ้ใส่อันสองอันเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะคุณผู้ชมเคยเห็นไหมบางคนลงถ่ายใส่เป็นสิบอันบ้าหรือเปล่าใส่อะไรเยอะขนาดนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่เยอะอะไรขนาดนั้นไปเพื่ออะไรและอีกอย่างครับอย่างที่4ถ่ายแต่รูปอาหารทั้ง Instagram เนี่ยไม่มีรูปอะไรเลยมีแต่รูปอาหารตั้งแต่รูปแรกยันรูปปัจจุบันนี้ก็มีแต่อาหารกินข้าวสักทีนึงนะคุณผู้ชมเอ้ยไม่ได้ถ่ายก่อนถ่ายรูปก่อนเอออย่างเงี้ยเคยเจอมั้ยฮะคุณผู้ชมอันต่อมาครับผมเป็นเรื่องที่ว่าถ่ายรูปกับกระจกคุณเคยเป็นหรือเปล่าที่แบบว่าต้องไปยืนเอ๊ะมุมนี้เพียวหรือเปล่านะแล้วก็ถ่ายกับกระจกเนี้ยเคยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เหมือนกับว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะถ่ายกับกระจกทำไมถ้าอยากให้ถ่ายเห็นเต็มตัวจริงๆทำไมคุณไม่ให้คนอื่นถ่ายอันต่อไปครับถ่ายในรถครับผมถ่ายในรถเนี่ยไม่มีใครเขาว่าคุณหรอกอยากถ่ายก็ถ่ายไปแต่ถ่ายแล้วเนี่ยระวังตูดรถคันข้างหน้าด้วยนะครับผมระวังจะไปสอยตูดนะฮะและความน่ารำคาญต่อมานะครับคุณผู้ชมมันก็คือการอัพรูปเมาปลิ้นตลอดเวลาหรือก็อัพของพวกสิ่งของมึนเมาคือบางทีเนี่ยอัพรูปเมาปลิ้นมันก็ไม่ได้น่าดูเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแล้วมาลงแบบนี้เนี่ยเราเข้าไปดูแล้วก็แบบอะไรอะเมาอีกละเดี๋ยวเมาอีกละเดี๋ยวเมาอีกละและอีกประเภทหนึ่งประเภทนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนอย่างยิ่งเลยนะครับคือพวกที่ชอบใส่ฟิลเตอร์เยอะๆคือไม่เข้าใจอ่ะทำไมจะต้องใส่แบบว่าย้อมเป็นสีนั้นย้อมเป็นสีนี้ทำโอ๊ตกว่าจะได้พุงยังไม่ได้เลยนะยังมีพุงอยู่ลบพุงออกทำจนโลกเบี้ยวอ่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้ฮะจะมีอีกประเภทหนึ่งที่อัดติดมากๆเลยถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกโอ้โหขึ้นตกทุกวันถ่ายทุกวันท้องฟ้าช่างสวยงามเหลือเกินโอ้วันนี้บรรยากาศดีอากาศจำใส่วันนี้ตื่นมาดูภาพจะขึ้นอะไรแบบนี้ครับคุณผู้ชมคือวันๆทั้ง Instagram ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่รูปพระอาทิตย์ฮะและสุดท้ายครับคุณผู้ชมไอ้ประเภทที่ว่าแคปเจอร์บทสนทนาแล้วก็เอามาลง Instagram อันนี้เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแคปเจอร์มาลงเพื่ออะไรอยากจะประจานเพื่อนหรือว่าเอ้ยมันสนุกดีมันตลกดีเอามาลงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นอีกอันนึงสร้างความรำคาญเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เรียกได้ว่าสร้างความรำคาญให้กับคุณผู้ชมใน Instagram หรือว่ามีอะไรที่คุณผู้ชมคิดว่ามันสร้างความน่ารำคาญให้กับผู้ชมมากกว่านี้อีกมั้ยส่งมาบอกเราหน่อยนะครับผมทางแฟนเพจรายการของเรานะครับกับจับชายนะฮะหรือเข้าไปดูในที่นี้ได้เลยนะครับผมbakaboo.tv ครับผมหรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะฮะทางbakaboo เหมือนกันเข้าไปเซิร์ชได้เลยในนั้นมีทุกคลิปเข้าไปสามารถที่จะดูได้เลยตั้งแต่ต้นจนจบรายการแบบนี้เลยนะครับรายการดีๆมีสาระแบบนี้อยากให้ทุกคนเข้ามาดูจังเลยอ่ะThank you.